ก็เป็นที่น่าชื่นใจที่อาจารย์ไม่อยู่สำนักกี่วันนะคะ3วันอาจารย์ก็มอบหน้าที่ให้ลูกศิษย์คือพี่เขมเป็นอาจารย์อบรมสมถะและวิปัสสนาให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ที่สำนักในใจอาจารย์ก็คิดว่าวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละที่เราเฝ้ารอว่าจะมีผู้เข้าใจธรรมเข้าถึงธรรมเพราะว่ามีบุตรของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เข้าใจแจ่มแจ้งในมรรควิธีและเข้าถึงได้ทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาให้อารมณ์ปฏิบัติอาจารย์ก็ไว้ใจลูกศิษย์คือพี่เข็มดูแลให้พออาจารย์กลับมาก็ปรากฏว่าอาจารย์ชื่นใจกับพฤติกรรมของลูกศิษย์ที่เปลี่ยนไปพี่เล็กก็เปลี่ยนไปคุณครูช้างก็เปลี่ยนไปคุณครูจิ๊บก็เปลี่ยนไปนะคะทีนี้อาจารย์จะสอบอารมณ์ให้เวลาที่เข้าถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะต้องมีสภาวะตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงจะชื่อว่าบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติแล้วอ่านพระดำรัสของพระพุทธเจ้าสักกี่ร้อยรอบแต่เราก็ไม่เข้าใจพระดำรัสพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเลยแสดงว่าเราปฏิบัติผิดอาจารย์จะอ่านพระดำรัสของพระพุทธเจ้าสอบอารมณ์ผู้ที่ตั้งวิปัสสนาได้ซึ่งผู้ที่ตั้งวิปัสสนาได้เนี่ยจะผ่านฌานที่4ผ่านฌานโลกิยะมาทั้งหมดนะคะผ่านการเห็นกายเน่าสลายไปทั้งหมดเหล่านั้นแล้วแล้วก้าวข้ามสภาวะเหล่านั้นมาแล้วรู้ตามพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเห็นว่าวิญญาณนี้มันแตกต่างจากร่างกายอย่างไรในขั้นแรกที่เห็นวิญญาณตรงตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องได้วิปัสสนาอย่างนี้นะคะพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ในตอนนั้นที่คุณครูเขาให้อารมณ์มีใครจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วบ้างคะยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นอ๋อดีมากค่ะเราจะเห็นเลยว่าตอนนั้นที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเนี่ยก็คือไม่มีกิเลสใช่ไหมคะครับผมเพราะความที่จิตไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสที่จรเข้าไปจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าทำไมกิเลสถึงเข้าไปในจิตไม่ได้ทำไมจิตนั้นจึงชื่อว่าปราศจากกิเลสก็เพราะว่าในเวลานั้นผู้ปฏิบัติมีแต่สติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะและการพิจารณากายตามมรรควิธีที่อาจารย์วิปัสสนาให้อารมณ์จริงไหมคะถูกครับผมฉะนั้นพอมีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันกิเลสเข้าไปในจิตไม่ได้ตอนนั้นเราก็เลยเห็นความแตกต่างของจิตที่ในอดีตของเรากับจิตที่ปัจจุบันว่าจิตแต่ก่อนนั้นมันหยาบกระด้างจริงไหมคะครับผมแต่จิตปัจจุบันนี้อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นเราจะเห็นความต่างกันก็คือว่าพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันจะเห็นกายชัดใช่ไหมคะกายชัดครับแต่ก่อนจิตมันไม่ควรแก่การงานมันคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ตลอดมันหยุดอารมณ์ความคิดนั้นไม่ได้จริงไหมคะครับผมแต่ตอนที่จิตอ่อนควรแก่การงานจิตตั้งมั่นมันเห็นกายอย่างเดียวมันนิ่งสงบอย่างเดียวมันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแม้บอกให้มันคิดมันก็ไม่คิดจริงไหมคะครับผมมันไม่ไปไหนเลยครับเราก็เลยรู้ว่าโอ้จิตเนี่ยมันอ่อนจิตไม่แข็งกระด้างแต่ก่อนเรามีจิตแข็งกระด้าง
ตอนนี้จิตเราไม่แข็งกระด้างแล้วมันรู้อย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมถูกต้องแล้วนี่นะคะทุกคนทุกท่านให้รู้ว่าลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าจิตนั้นไม่มีกิเลสมันไม่ฟุ้งซ่านจิตมันอยู่ที่กายโดยส่วนเดียวไม่ส่งออกเลยจึงชื่อว่าจิตอ่อนโยนจิตควรแก่การงานจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็เลยทำให้รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยจิตเราส่งออกไปฟังเสียงนู่นเสียงนี้จิตนั้นน่ะคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หวั่นไหวคือจิตที่แข็งกระด้างหยาบคายแต่พอเราปฏิบัติได้อย่างนี้อู้จิตไม่ส่งออกนี่เองคือจิตตั้งมั่นจริงไหมคะครับผมเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ในเวลานั้นก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะที่โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพราะตอนนั้นอาจารย์ผู้ให้อารมณ์บอกให้พิจารณาร่างกายว่ามันเน่าเปื่อยสลายไปใช่ไหมคะครับผมฉะนั้นก็เลยพิจารณากายขณะที่พิจารณากายนั่นแหละมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาจริงไหมคะครับนั่นแหละการพิจารณากายชื่อว่าโน้มน้อมจิตเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติอย่างเนี้ยจะไม่รู้ปิดพัดลมข้างหลังพี่เล็กก็ได้จะไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเป็นไงคะก็ไม่เข้าใจว่าโน้มจิตน่ะน้อมจิตน่ะเพื่อให้เกิดญาณความรู้เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นให้ถูกต้องน่ะโน้มจิตอย่างไรแต่ก่อนไม่เคยรู้ใช่ไหมคะครับผมแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเมื่อมีสติอย่างนี้มีสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วพิจารณากายอย่างนี้ชื่อว่าโน้มน้อมจิตเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จริงไหมคะครับผมฉะนั้นในเวลานั้นพอพิจารณากายว่ากายนี้มันเน่าเปื่อยสลายผู้ปฏิบัติจะเห็นตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะคะว่าเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป4เกิดแต่มารดาบิดาในเวลานั้นก็โน้มไปว่าเราร่างกายเราตัวเรามีมาแต่ไหนก็พิจารณาลงไปในธาตุทั้ง4ว่าร่างกายที่มีธาตุที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยตัวไหนเป็นเราจริงไหมคะจริงครับพอพิจารณาไปก็เห็นมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่เห็นมีเราเลยก็เลยพิจารณาต่อไปว่าเราเกิดมาแต่ใครก็เลยพิจารณาพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เราเป็นเราไหมเป็นคนไหมพ่อแม่เราเป็นคนเป็นเราจึงมาเป็นเรานะตอนนี้ก็เลยเพ่งไปดูพ่อแม่ว่าพ่อแม่มีเราตรงไหนใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งเพ่งลงไปก็ยิ่งเห็นพ่อแม่เป็นดินเหมือนเราเลยเป็นน้ำเหมือนเราเลยเป็นไฟเหมือนเราเลยเป็นธาตุทั้ง4ไม่รู้เรื่องเหมือนเราในขณะนี้ก็ยิ่งตกใจใช่ไหมคะตกใจว่าอ้าวทำไมไม่มีเราทำไมไม่มีพ่อแม่พ่อแม่เป็นดินน้ำไฟลมเราก็ไม่มีเราเป็นดินน้ำไฟลมแล้วเราอยู่ที่ไหนญาณมันทำงานของมันเองเลยตอนนั้นเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับครับผมฉะนั้นพอญาณมันทำงานเองมันก็ไล่ไปหาว่าเนี่ยรูปกายของเรานี้แหละมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป4ก็เพ่งไปดินน้ำไฟลมมันเป็นใครก็เห็นว่าดินน้ำไฟลมนี้เจริญเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฝันมีอันทำลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้ก็เห็นไปว่าร่างกายเราตั้งแต่อยู่ในท้องมีตัวเราไหมมีตัวกูไหมตัวตนของกูมีตั้งแต่ตอนไหนพอเพ่งไปเพ่งไปก็ไม่เห็นตัวเราเลยเห็นแต่ว่าร่างกายนี้ธาตุ4นี้มันเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารมันเติบโตขึ้นไม่ได้จริงไหมคะครับผมในเวลานั้นก็เลยเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าที่เราเคยเข้าใจว่าเราเป็นผู้ควบคุมกายแต่ที่ไหนได้ในบัดนี้เราเห็นแล้วว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมันเองเราไม่เคยควบคุมมันได้เลยจริงไหมครับครับผม
ฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เลยพิจารณาไปว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยตลอดเวลาต้องนวดต้องรักษาต้องดูแลมันแต่สุดท้ายแม้จะดูแลมันแค่ไหนยานก็แสดงให้เห็นว่ามันจะต้องตายและกระจัดกระจายไปก็เห็นร่างกายที่มันแยกออกไปดินเป็นอะไรบ้างน้ำเป็นอะไรบ้างมันก็ไล่ลงไปหาตัวเราอยู่ในเส้นเอ็นหรือเปล่ามันหาอย่างนี้ไหมครับหาครับพอไปดูเส้นเอ็นทั่วร่างกายก็หาเราไม่เจอตอนนั้นมันเห็นเส้นเอ็นเฉยๆไหมครับเห็นเส้นเอ็นเฉยๆครับเห็นเส้นเอ็นเฉยๆไม่รู้เรื่องพอเห็นเส้นเอ็นเฉยๆไม่รู้เรื่องมันก็บอกว่าอ้าวเราคิดว่าเส้นเอ็นเป็นเราที่ไหนได้เส้นเอ็นไม่ใช่เรามันบอกอย่างนี้ไหมครับบอกอย่างนี้ครับค่ะมันก็ไล่ลงไปหาตัวเราในกระดูกตัวเราในน้ำเลือดน้ำหนองหาอย่างไรก็ไม่เจอมันก็ไล่ลงไปที่หัวใจเราคงจะมีชีวิตเนี่ยเป็นเราเพราะตรงหัวใจแน่ๆหรือมันก็เพ่งหัวใจใช่ไหมครับครับพอมันเพ่งหัวใจปุ๊บมันก็เห็นเลยใช่ไหมคะว่าหัวใจเนี่ยมันทำงานด้วยตัวของมันเองหัวใจนี้ไม่ได้สั่งให้มันทำงานเลยในระหว่างวันในชีวิตประจำวันทุกๆวันใช่ไหมครับครับผมก็เลยรู้ว่าอ้าวแม้แต่หัวใจเนี่ยมันตื่นขึ้นทำงานตั้งแต่ตอนไหนเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับครับผมเอาไม้ไว้นิดนึงไม้เสียบไว้ก็เลยรู้ว่าโอ้ในชีวิตของเราทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านมาหรือชาติไหนๆเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าหัวใจนี้มันทำงานของมันเองเราไม่ต้องสั่งงานมันเลยว่าอ่ะตื่นนะหัวใจฉันตื่นแล้วจงทำงานอ่ะฉันหลับแล้วนะหัวใจพักผ่อนปิดการทำงานเราไม่เคยได้สั่งงานมันเลยมันทำงานของมันเองเราเพิ่งเห็นวันนี้จริงไหมครับครับผมก็เลยทำให้เรารู้ว่าถ้าเราสั่งงานหัวใจได้พอเราบอกว่าเรานอนแล้วหยุดเต้นซะเราคงตายไปนานแล้วจริงไหมครับครับก็เลยรู้ตัวว่าอ้าวร่างกายนี้ไม่ใช่เราจริงๆแล้วตายละมันเป็นใครมันถามตอบกันเองเลยใช่ไหมทีเนี้ยครับผมทีนี้มันเบรกยานไม่อยู่เลยใช่ไหมครับครับโอ้เบรกยานไม่อยู่ก็เลยต้องดูมันเล่นอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกครับผมฉันก็เลยพระองค์จึงได้ตรัสอย่างนี้ค่ะว่าพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เพ่งไปก็เลยเกิดความรู้ว่าสุดท้ายร่างกายนี้ก็ต้องแตกทำลายกระจัดกระจายพอร่างกายนี้แตกทำลายกระจัดกระจายก็ไม่มีเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมพอมันรู้อย่างนี้มันก็เห็นอีกว่าอ้าวไอ้ที่เป็นตัวความรู้นี่ก็ไม่ใช่ร่างกายมันคือวิญญาณทีนี้เมื่อร่างกายมันแตกกระจายไปแล้ววิญญาณมันไปไหนญาณมันถามกันเองใช่ไหมครับครับญาณมันก็เลยตอบว่าก็วิญญาณมันก็ดับไปมันก็ไม่มีอีกเหมือนกับร่างกายที่มันตายไปแล้วไงล่ะมันตอบอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้เหมือนกับอาจารย์ไปนั่งอยู่ในใจท่านเลยนะคะเนี่ยนี่ขนาดอาจารย์ออกจากสำนักไปตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมารู้ว่าท่านได้อะไรถึงไหนใช่ไหมครับครับผมฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าก็วิญญาณก็สลายไปเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่มีมันก็เลยรู้ว่าอ้าวเราก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีแม้มีอยู่ก็ไม่มีความเป็นเราทั้งในร่างกายทั้งในวิญญาณเลยมันสลดสังเวชมากใช่ไหมครับครับผมมันก็เลยย้อนกลับไปเห็นจิตในจิตว่าครั้งก่อนๆเราเคยร้องไห้นั่นน่ะคือโทสะอย่างมันบอกครั้งก่อนๆเราเคยอยากได้มากภาพมันก็แสดงอาการความอยากได้ให้เราเห็นใช่ไหมครับครับพอมันแสดงความอยากได้ญาณก็บอกว่านั่นแหละคือโลภะเป็นกิเลสวิชาก็ตั้งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับมันก็เลยบอกว่าในระหว่างการมีชีวิตของเราที่ผ่านมาเต็มไปด้วยจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงมันก็เห็นพฤติกรรมของตัวเองที่เคยโลภที่เคยโกรธที่เคยหลงมันก็เห็นแล้วว่าเราเข้าใจผิดในวิญญาณว่าเป็นเราเราเข้าใจผิดในกายว่าเป็นเรามันก็เลยสลดสังเวชใหญ่ใช่ไหมครับครับผมตอนนั้นวิชาก็เลยตั้งขึ้นว่าต่อไป
เราจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้วเรากลัวเรากลัวเหลือเกินเพราะว่าอาการพวกนั้นมันเป็นทุกข์ตอนนี้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์เลยมันรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับพอมันรู้อย่างนี้มันก็รู้ว่าเนี่ยจิตนี้ไม่ทุกข์เพราะมันเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้คือธาตุทั้งสี่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสนะคะจะสรุปให้ฟังว่าพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เห็นร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่อย่างนี้นะคะตัวเนี้ยเป็นวิปัสสนาญาณนะคะในพระไตรปิฎกพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆคำว่าสามัญญผลก็คือธรรมที่มีสภาวะเสมอกันสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับมันก็เลยเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณมีภาวะเสมอกันสามัญญาแปลว่าเสมอกันมีผลอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงมันก็เห็นอาการไม่เที่ยงใช่ไหมครับครับเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเห็นอย่างนี้จริงไหมครับจริงครับผมทีนี้พอมันเห็นอย่างนั้นอยู่ยานก็ไม่หยุดเพราะว่าคุณครูพี่เข็มไม่ปล่อยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าคุณครูพี่เข็มปล่อยยานมันจะหยุดแค่วิปัสสนาทีนี้คุณครูพี่เข็มไม่ปล่อยยานมันก็เลยแล่นไปเข้าสู่ยานวัตถุ77มันก็เห็นว่าร่างกายของคนเราเนี่ยสุดท้ายทุกคนในโลกนี้ต้องตายจริงไหมครับจริงครับพอมันเห็นความตายมันก็รู้ว่าความตายคือการเคลื่อนคือการไม่มีในโลกนี้อีกความตายคือการที่ร่างกายไม่มีปรากฏอีกมันรู้ว่าอาการนี้คือความตายจริงไหมครับครับผมนั่นแหละพอมันรู้ว่าอาการนี้คือความตายมันก็เห็นว่าความตายมีมาได้อย่างไรญาณมันถามตอบกันเองมันก็ตอบว่าความตายมีมาได้เพราะมีความเจ็บขึ้นมาก่อนพอมีความเจ็บขึ้นมาแล้วร่างกายมันก็เลยสลายแล้วมันก็ถามตอบกันอีกว่าแล้วความเจ็บมีมาได้อย่างไรญาณมันก็บอกว่าก็เพราะมีความแก่ชราของร่างกายคือรูปญาณมันก็บอกว่าพอมีความแก่ชราของร่างกายของรูปรูปนี้ก็เลยเจ็บก็เลยตายแล้วญาณมันก็บอกถามต่ออีกว่าแล้วความแก่ชรานี้มีมาได้อย่างไรก็เพราะว่ามีการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีการแก่มันก็อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยเริ่มเห็นปฏิจจตามความเป็นจริงโดยปฏิโลมว่าเมื่อเรามีการเกิดทุกคนในโลกนี้เกิดหมดเลยแล้วก็เลยทำให้ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเวลานั้นญาณมันก็บอกว่าความแก่ไม่ใช่ของเราความตายไม่ใช่ของเรามันเป็นของรูปจริงไหมครับครับผมในเวลานั้นมันไม่ได้ยึดถือว่าความแก่เป็นของเราว่าความตายเป็นของเราเพราะในเวลานั้นมันมีวิชาขึ้นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระซิบอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับครับผมในเวลานั้นมันก็เลยญาณพิจารณาต่อไปอีกว่าความเกิดมีแก่เราได้อย่างไรก็มีความรู้ว่าเพราะเรามีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆจึงทำให้เรามีกิเลสเหมือนที่ผ่านมาพอเรามีกิเลสนั่นแหละเข้าไปยึดในอารมณ์พวกนั้นว่าเป็นของเราที่แท้รูปและนามเหล่านี้ไม่ใช่เราเลยเนี่ยอาจารย์พูดลัดนะความรู้มันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผมก็เลยรู้ว่าถ้าไม่มีอุปาทานภพก็ไม่มีก็เลยรู้ว่าภพเนี่ยมันมีทั้งภพของมนุษย์ซึ่งตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์มันมีทั้งภพของสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกซึ่งภพเหล่านั้นก็เพราะว่ามีจิตที่เปี่ยมด้วยกิเลสจึงมีอบายภูมิมันรู้อย่างนี้ไหมครับรู้ครับแล้วมันก็เลยรู้อีกว่าบุคคลที่ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะจิตมีบุญบุคคลที่ไปเกิดเป็นพรหมก็เพราะจิตมีสมาธิบุคคลที่ไปเกิดและมีภพต่างๆเพราะมีอุปทานมีตัวมีตนมันบอกอย่างนั้นไหมครับครับผม
บัดนี้เราไม่มีอุปาทานเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราแต่ถ้าเราหยุดการปฏิบัติตอนนี้เมื่อไหร่เราอาจจะมีกิเลสอีกกิเลสเป็นของน่ากลัวเหลือเกินมันบอกอย่างนี้ไหมครับบอกครับมันบอกว่ากิเลสเป็นของน่ากลัวฉะนั้นเราจะกลับไปมีกิเลสไม่ได้เราจะต้องไปให้ถึงที่สุดได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมออกจากทุกข์พระองค์ตรัสถึงนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนเราจะไปให้ถึงมันตั้งจิตไว้อย่างนั้นไหมครับครับผมนั่นแหละมันมีญาณไม่ถอยกลับญาณมันเป็นอัตโนมัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ถึงได้ตรัสว่าบุตรของพระองค์ผู้เป็นอริยสาวกเป็นผู้มีความเพียรไม่ถอยกลับเพราะกลัวจิตจะมีกิเลสอีกกลัวตัวเองต้องเจ็บปวดกลัวตัวเองไม่สบายกลัวตัวเองมีความโลภความหลงกลัวตัวเองจะเผลอก็เลยพิจารณาธรรมต่อไปว่าอุปาทานมีเพราะอะไรพูดย่อๆนะคะอุปาทานมีเพราะความอยากมีตัณหาตัณหามีเพราะอะไรตัณหามีเพราะมีเวทนาเวทนามีเพราะอะไรเวทนามีเพราะว่าเกิดการกระทบการเห็นการได้ยินการสัมผัสทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผัสสะนี้มีได้อย่างไรก็รู้ว่าตาหูจมูกลิ้นมันมีมันก็เลยมีพอรู้ว่าก็พิจารณาต่อไปว่าตาหูจมูกลิ้นมีได้อย่างไรก็รู้ว่าเพราะมีวิญญาณและนามรูปจริงไหมคะครับผมพอรู้ว่าไอ้ตัววิญญาณนี่แหละตัวแสงทำให้ตาหูเกิดมาได้ก็พิจารณาต่อไปว่าวิญญาณมันมีได้อย่างไรก็เลยรู้ว่ามันมีเพราะสังขารปรุงแต่งจริงไหมครับครับทีนี้ก็พิจารณาว่าไอ้พวกสังขารความคิดเนี่ยมันมีได้เพราะอะไรก็รู้ว่าเพราะมีความไม่รู้ไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงจริงไหมครับครับผมก็เลยรู้ว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมจิตจะเปี่ยมด้วยกิเลสมีอวิชชาก็จะหลงไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราแต่บัดนี้จิตเราไม่มีกิเลสเรารู้แล้วว่าไอ้สังขารตัวความคิดตัวนี้แหละตัวแสบที่สุดทำให้วิญญาณเกิดได้ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นได้ทำให้มีการเห็นการได้กลิ่นได้ทำให้มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ทำให้มีตัณหาเกิดทำให้มีภพเกิดมีการยึดมั่นถือมั่นหลงผิดแล้วมีการตายครั้งแล้วครั้งเล่ามันสังเวชใจมากมันก็เลยจะดูให้ได้ว่ากิเลสมันตั้งขึ้นตอนไหนจริงไหมครับครับผมก็เลยไปเพ่งตาเน่าหูเน่าเห็นวิญญาณไหมครับเห็นครับวิญญาณดับตรงไหนครับดับตอนที่มันเกิดขึ้นเห็นครับเห็นชัดมันดับทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกดับทางตาครับตากำลังเพ่งอยู่ใช่ไหมครับครับมันเห็นแล้วมันก็ดับครับมันไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมครับครับผมมันไม่มีรูปร่างใช่ไหมไม่มีรูปร่างครับมันเป็นความใสที่รู้แจ้งอารมณ์อย่างเดียวครับผมยังไม่ทันเป็นอะไรเลยก็ดับแล้วใช่ไหมครับครับถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นวิบากกรรมมันก็ทำงานพอมันทำเสร็จมันก็ดับอีกครับมันก็ทำงานทำเสร็จก็ดับอีกครับผมก็เลยรู้ว่าโอ้ยไม่ใช่เราเลยสักอย่างเราหลงผิดว่าเราเห็นเราได้ยินใช่ไหมครับครับผมวันนี้เรารู้แล้วมันเป็นแค่ขันธ์ห้าที่เกิดดับใช่ไหมครับครับผมฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระโสดาบันที่เป็นพระโสดาปัตติมรรคจะเข้าใจพุทธพจน์บทนี้ว่าจิตหลุดพ้นคือจังหวะที่เห็นวิญญาณดับปุ๊บเราก็จะเห็นจิตที่ไม่ใช่ร่างกายปรากฏอยู่คนละอย่างกันคนละที่กันจริงไหมครับครับผมทีนี้พอเห็นจิตปุ๊บในเวลานั้นเนี่ยอาการของจิตมันมีวิตกวิจารแต่พอเห็นมันมีวิตกวิจารตรงนั้นก็เลยรู้ว่าอ้าวไอ้ตัวนั้นมันเคยเป็นเราแต่ตอนนี้ทำไมไม่เป็นเรามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมมันก็คิดแล้วมันก็หายไปมันก็วิตกแล้วมันก็หายไปมันก็เลยรู้ว่าไอ้เนี่ยคือจิต
จิตเนี่ยมันจะมีความคิดมีอะไรของมันอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแต่ถ้าจิตนั้นเนี่ยไม่มีกิเลสเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยไม่มีกิเลสคือจิตหลุดพ้นเป็นอย่างนี้จิตมันใสอย่างนี้รู้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมถ้าจิตมีกิเลสเราจะไม่เห็นไอ้ตัวความคิดผุดดับผุดดับผุดดับในจิตเลยจริงไหมครับครับเพราะจิตไม่มีกิเลสมันใสไอ้ตัววิตกวิจารหรือความคิดหรือเวทนาสัญญาสังขารไอ้พวกนี้มันอาศัยจิตปรากฏทั้งนั้นเลยครับใช่ไหมครับครับผมแต่มันไม่ใช่จิตใช่ไหมครับครับเราเห็นแล้วเราก็เลยอ้าวโอ้แต่ก่อนนั้นเราไม่เห็นจิตเรายึดว่าไอ้พวกนั้นที่มันเกิดในจิตเป็นเราแต่ตอนนี้เราจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วจังหวะนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะกี่ล้านชาติหรือแม้แต่ชาตินี้ปฏิบัติมาเพื่อให้จิตหลุดพ้นนี่เองการหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติในโลกก็หาเพื่อแก้ทุกข์เพราะไม่อยากมีทุกข์จึงแสวงหาเงินเดือนจึงแสวงทำธุรกิจจึงเลี้ยงชีวิตแต่เขาเหล่านั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีการเกิดภพชาติเพราะเขาไม่เห็นจิตหลุดพ้นนี้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกอย่างของพระภิกษุก็ดีของคฤหัสถ์ก็ดีของผู้แสวงหาทางหลุดพ้นก็ดีต่างปฏิบัติเพื่อมาถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือเห็นจิตหลุดพ้นตรงนี้จริงไหมครับครับผมก็เลยรู้ว่านี่แหละคือที่สิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์หมายความว่าต้องปฏิบัติมาให้ถึงตรงนี้จึงจะทำให้ไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกมันรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วจิตก็เฉยเป็นอุเบกขาไม่สนใจสุขหรือทุกข์เพราะรู้ว่าสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราจริงไหมครับครับกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราจริงไหมครับครับก็เลยรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีมันก็รู้ว่าเราจะต้องกลับไปปฏิบัติอีกให้ยิ่งยิ่งกว่านี้จริงไหมครับครับผมมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เมื่อดำรงอยู่จึงดับรอบเฉพาะตนก็คือจิตมันดับกิเลสได้จิตมันมั่นคงจิตมันไม่สะดุ้งจิตมันไม่หวั่นไหวมันมีอาการเต็มอิ่มมันเป็นอย่างนี้จริงไหมครับครับผมพวกเรากล่าวสาธุพร้อมกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้เห็นไหมคะนี่คือการทำกิจของพระอริยบุคคลและในญาณวัตถุ77ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงก็คือว่ามันมีความรู้ว่าชาติก่อนเราเคยเป็นอย่างนี้ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นอย่างนั้นไหมครับครับครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรายังมีกิเลสอย่างนี้ก็จะมีชาติหน้าอีกมันบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมฉะนั้นเราต้องไม่มีกิเลสเพื่อจะไม่มีชาติหน้ามันบอกอย่างนั้นไหมครับครับผมจะมีชาติไหนชาติไหนก็เท่ากันคือรูปที่สลายเวทนาที่สลายสัญญาที่สลายสังขารที่สลายวิญญาณที่สลายเรามีมามากเพียงพอแล้วเราเข้าใจคำของพระพุทธเจ้าทันทีเลยว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดคืออย่าหลงมันอีกเลยกำหนัดแปลว่าหลงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วอย่าไปอยากได้มันอีกเลยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละทุกๆชาติอย่าเกิดอีกเลยญาณเขาบอกไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมสาธุทีนี้ก็รู้แล้วว่าเราจะไม่ตกนรกอีกใช่ไหมครับครับเพราะเรารู้แล้วว่าจิตของเราจะไม่ไปทำบาปอีกต่อให้กิเลสมายั่วยุแค่ไหนญาณมันก็บอกเราว่าเราจะกั้นจิตไว้เราจะรักษาจิตไว้เราจะไม่ทำให้จิตเศร้าหมองเพื่อไม่ให้เราไปสู่อบายอีก
มันรู้ว่าเราจะไม่ตกนรกอีกแล้วมันรู้ด้วยตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมสาธุอะไรคะตอนนี้อาจารย์สอบอารมณ์นักเรียนเสร็จแล้วก็อนุโมทนากับครูพี่เข็มนะคะที่ได้ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์ประกาศพระศาสนารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้มีทายาทแห่งธรรมได้รู้ได้เข้าใจในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดว่าได้เข้าสู่วิมุตติความหลุดพ้นเห็นจิตนะคะเห็นจิตที่มันไม่ใช่เราได้ถือว่าคุณครูพี่เขตได้เป็นแม่ทัพธรรมที่ช่วยอาจารย์ประกาศพระศาสนาไว้อย่างดีทำหน้าที่แทนอาจารย์ได้อาจารย์ชื่นใจนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัตินะคะโคชงเจ็ดในออนไลน์ในห้องออนไลน์แต่ว่าเป็นห้องของพระอริยบุคคลเท่านั้นนะคะส่วนนักเรียนปี1ปี2ปี3ก็จะมีตารางเวลาให้อยู่แล้วนะคะโอกาสนี้ก็กราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกลูกนะคะเพื่อนสหภพอาจารย์ทุกคนทุกท่านญาติธรรมทุกคนทุกท่านขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุค่ะ